ลโหลฮัลโหลโยเยสวัสดีค่ะพบกับขวัญและช่องมาชินีบายของขวัญช่องที่จะมาว่าเรื่องของงานถักงานฝีมือคลิปวันนี้นะคะก็จะมาชวนทำต้นคริสต์มาสกันนะคะในเทศกาลคริสต์มาสที่จะถึงอาทิตย์หน้านี้แล้วซึ่งเราจะทำคริสต์มาสธรรมดาก็ไม่ใช่ใช่ไหมจ๊ะลูกสาวอันนะก็จะมาทำต้นคริสต์มาสแบบนี้ค่ะเอาแมวเหมียวมาก่อเป็นต้นคริสต์มาสมาแล้วไปชมกันค่ะแต่ก่อนที่จะไปลงมือถักกันนั้นใครที่เข้ามาแล้วยังไม่ได้กด Subscribe ไลค์แชร์ก็ฝากกดกันด้วยลูกขาวอายเขาบ้างลูกตามนั้นค่ะไปถักกันค่ะโอเคค่ะก่อนที่เราจะไปถักน้องแมวเหมียวกันนะคะเราก็มาดูวัสดุอุปกรณ์กันก่อนนะคะคลิปนี้ขวัญจะใช้ไหม2 สีเพราะว่าขวัญจะถักแมวลายสลิดนั่นเองหรือลายเส้นนั่นเองนะคะแล้วก็จะมีใยโพลีนะคะแล้วก็เข็มเย็บไหมพรมขาดไม่ได้เลยคือหัวเข็ม2หัวแบบนี้3/0และ4/0แล้วก็กรรไกรค่ะโอเควัสดุอุปกรณ์พร้อมเราก็ไปลงมือถักโอเคค่ะก็จะใช้ไหมเศษไหม2สีนะคะสีเบจตัวนี้นะคะจะเป็นตัวส่วนสีน้ำตาลทองตัวนี้จะเป็นตัวคั่นลายนะคะโอเคว่าแล้วเราก็เริ่มลงมือถักจากสีตัวกันก่อนเราจะเริ่มถักจากส่วนหัวนะคะน้องเหมียวตะมุตะมิโอเคคล้องหัวไปวงกลมเรียบร้อยแล้วจากนั้นแล้วนะคะโอเคก็ถักโซ่ล็อกการเลื่อนนะคะบางคนก็จะเรียกการถักเมจิกลิงนั่นเองโอเคค่ะเมจิกลิงหลักที่2เราจะถักลงไปในตัวห่วงตัวนี้นะคะทั้งหมด6หลักค่ะ6ตัว X 1 2 3 4 5 6โอเคครับทวนที1 2 3 4 5 6ใครดูเก่าอยู่แล้วก็อย่าเพิ่งเบื่อกันนะก็กลับมาในหลักที่1นะคะคือขวัญเป็นคนที่ค่อนข้างดึงแน่นเพราะฉะนั้นใครที่คิดว่าตัวเองค่อนข้างถักแน่นจะใช้หัวเข็มเป็นเบอร์5/0ก็ได้นะแล้วก็ลอดผ่านให้หมดนะคะโอเคจบขึ้นโซ่เริ่มต้นแถวที่2ขึ้นโซ่ตรงไหนถัก X ตรงนั้นค่ะโอเคก็ซูมกันเรียบร้อยแล้วแถวที่2นะคะเราจะใส่ตัว V หรือการถักซ้ำลงในหลักเดียวกัน2ครั้งนั่นเองนะคะหลักเดียวกัน2ครั้งแล้วก็โอเค V ตัวที่1แล้วเราไปต่ออีก5 V ค่ะนับด้วยนะคะว่าแถวนี้จะได้12หลักมั้ย11แล้วก็12โอเคได้ครั้งที่1ขวัญจะทำการเปลี่ยนสีไหมเขานะคะหรือการใส่ลายเขานั่นเองก็ขึ้นเชือกกระตุกก่อนค่ะจากนั้นแล้วนะคะเอาเชือกกระตุกเนี่ยลอดผ่านให้หมดเลยค่ะนะคะลอดทั้งตัวหลักที่1แล้วก็ตัวสีเบจด้วยจากนั้นแล้วดึงสีเบจให้ตึงเพื่อให้เขาประชิดติดกันแล้วก็รีบขึ้นโซ่เพื่อเริ่มต้นแถวถัดไปโอเคขึ้นโซ่ตรงไหนถัก X ตรงนั้นเหมือนเดิมอันนี้คือแถวที่3ในขณะเดียวกันเห็นมั้ยคะขวัญจะเอาสีเบจด้วย1หลักเท่านั้นแล้วก็ปล่อยสีเบจลงจากนั้นแล้วขวัญก็จะถักตัว X ค่ะที่ทำแบบนี้เพื่อเราจะพาไหมสีเบจไปเรื่อยๆขวัญจะไม่ตัดไหมนะโอเคเข้าใจกันแล้วนะคะหลักที่1ถักตัว X ค่ะมาในหลักที่2นะคะขวัญก็จะเอาไหมสีน้ำตาลทองพาดเพื่อเก็บงานด้วย2และ3ก็คือแถวที่3นี้เราถัก1 X 1 V อันนี้ก็ไปแล้ว1ต่อไปเราก็จะถักไปทั้งหมดอีก5คู่นั่นเองนับด้วยนะคะ1 2 3ครั้งที่6ในหลักเดียวกันโอเคนะคะนี่ก็คือเทคนิคการนับของขวัญ นะบางคนอาจจะนับเป็น1 2 3 4ไปเลยก็แล้วแต่โอเคดึงเข้าหาตัวนะคะออกขวัญจะเปลี่ยนสีใหม่ทุกครั้งที่เราเปลี่ยนสีใหม่นะคะเราจะเอาไหมตัวเก่าตัวใหม่นะคะลอดผ่านให้หมดแบบนี้ไม่กระโดดข้ามขั้นนั่นเองโอเคแถวที่4นะคะเราจะถักทุกหลักนะคะอย่าลืมหลักที่1หลักเดียวนะคะที่เราจะพาดไหมแบบนี้พาเข้าไปในทุกแถวสลับกันไปนะคะแถวที่4เราจะถักทั้งหมด18ตัว X ค่ะดูวิธีการถัก X ให้สวยๆนะของเกี่ยวงัดขึ้นมาให้ได้2ห่วงเอาไหมบิดแบบนี้แล้วก็ลอดผ่านโอเคหลักที่18ลอดผ่านเลยค่ะจากนั้นกลับมาในหลักที่1สีเบจเราจะถัก2แถวนะคะส่วนสีน้ำตาลเราจะถักแค่แถวเดียวอ่ะโอเคลอดออกให้หมดแล้วเป็นการจบแถวแล้วนะคะต่อมาแถวที่5นี้นะคะเราก็ถัก 2x 1v x ตัวที่1 x ตัวที่2แล้วก็ x ตัวที่3และ x ตัวที่4ในหลักเดียวกันต่อไปจบแถวก่อน6 7 8อ่ะ3แถวนี้เราจะถักแบบ24หลักไม่เพิ่มไม่ลดเลยนะคะถ้าเกิดว่าบางคนเห็นว่าไหมสลับสีแบบนี้อาจจะตาลายได้โอเคก็เอาตัวมาร์คนะคะกลัดไว้ที่หลักที่1เพื่อให้รู้ว่าแถวนี้ไปอีก3แถวนะคะจะถักปกติไม่เพิ่มไม่ลดนะคะมาค่ะต่อกันในแถวที่9นะคะแถวที่9นี้เราจะเริ่มทำการลด A เขาโอเคก็ถักหลักที่1ปกติจ้ะหลักที่2มาในหลักที่3นะคะขวัญจะเกี่ยวเส้นหน้าออกมา2หลักแบบนี้จากนั้นแล้วก็ตวัดรวบโอเค 2x 1a นั่นเองนะคะแล้วก็ชึบแบบนี้แล้วก็ครั้งที่1รวบ
ครั้งที่2ทําแบบนี้6ครั้งแถวที่10กันแล้วนะคะโอเคขึ้นโซ่1เริ่มต้นแถวแถวที่10นี้เราก็จะถักปกติค่ะ1หลักต่อ1ตัว x นะคะเหมือนตอนที่เราเริ่มต้นตรงแถวที่4นั่นเองโอเคเราก็ถักไปเลยค่ะ18หลักหลักที่18ก็ต่อไปนี้เราก็ไม่ต้องทําการสลับสีแล้วนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็ช่วงด้านล่างละโอเคก็18แล้วเนาะต่อมาค่ะในแถวที่11เราก็ถัก1ตัว x ค่ะแล้วก็เหมือนเดิมถักอีก1ตัว aก็นับนะคะว่าเราได้12หลักไหมลด A ครั้งที่6หรือตัวที่12ปลดครั้งที่1ปลดครั้งที่2ก่อนที่เราจะไปปิดจบงานกันนะคะก็ใส่ใยโพลีกันก่อนจ้าโอเคก็ถักปิดจบกันนะคะผมก็จะเอานิ้วกลางเนี่ยนะกดใยไว้ค่ะกดให้ใยเขาโผล่ขึ้นมาแล้วเราก็ถักตัว A เลยค่ะ 6A นะคะอาจจะยากนิดนึงเพราะว่าเราต้องระวังใยไม่ให้เขาโผล่ขึ้นมาด้วยนะเหลือปลายไหมยาวนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะเย็บสอยแล้วก็กดเขานะคะให้เขาเป็นแป้นทรงรูปผลส้ม okay. มันยังมีรูเห็นไหมคะเราถึงจำเป็นต้องเย็บรูดเขานั่นเองก็ระวังใยกันนิดนึงดึงแบบนี้เลยค่ะเห็นไหมเอ่ย1หลักต่อ1เกลียวปึ๊บชุบและหลักสุดท้ายดึงค่ะดึงเข้าหาตัวจากนั้นแล้วก็กดเลยจ้ากดก็คือการแทงขึ้นระหว่างด้านบนกับด้านล่างนั่นเองแล้วก็สวนลงส่วนของใบหูขวัญจะใช้ตัวไหมน้ำตาลทองนะคะเพื่อให้ดูเข้มกว่ากันนิดนึงอ่ะโอเคคล้องผมเป็นวงกลมจากนั้นแล้วก็ขึ้นช่วงกระตุกเหมือนเดิมค่ะเราจะถักลงไปในห่วงนะคะด้วย4ตัว x ค่ะ1ปึ๊บหลุดเอาใหม่2 3และหลักที่4จากนั้นเราก็ดึงค่ะดึงให้ห่วงเขาเข้าใกล้ชิดติดกันตรงนี้จะถักยากนิดนึงเพราะว่ามันเป็นมุมแหลมเนาะใครจะปรับหัวเข็มตรงนี้ก็ได้อ้อขวัญลืมบอกไปว่าขวัญใช้ส่วนของหูนี่ด้วยเข็มเบอร์3ทับ0นะคะจากนั้นเราก็ลอดผ่านออกให้หมดค่ะใครจะใช้เป็นเบอร์6ก็ได้นะคะต่อไปมันก็จะมนๆนะแต่ถ้าเกิด4หลักหูเขาก็จะเรียวแหลมอ่ะนะแล้วแต่คนชอบค่ะมาในแถวที่2นะคะเราก็จะถัก1ตัว x แล้วก็1ตัว v 2ครั้งในแถวที่2เราก็จะได้ทั้งหมด6ตัว x นั่นเองนะคะโอเคลอดเขาก็จะมนๆแบบนี้แหละต่อมาในแถวที่3เราก็ยังคงใส่1 x และ1 v ทั้งหมด3ครั้งนะคะมานับกันดูนะว่าแถวนี้เราจะได้ทั้งหมดกี่หลัก3 3 9ไหมเอ่ยอ่ะก็อย่าลืมนับกันเหลือปลายไหมไว้นะคะสำหรับในการเย็บเขาประกอบเข้ากับส่วนหัวนั่นตอนการประกอบกันมาดูแมวกันก่อนแมวสีเปลือกแมวสีเทาแมวลายแต้มแมว3สีและที่กำลังจะทำต่อไปนี้ก็คือสีขาวและวิเชียรมาศอ่ะมาเรื่องของการเย็บหัวนะคะอุปกรณ์ที่ขวัญจะใช้ก็คือเข็มไหมพรมนะคะแล้วก็เข็มเย็บผ้านะคะหรือเข็มสอยนั่นเองอ่ะโอเคแล้วก็เย็บตำแหน่งหูกันก่อนนะคะก็นับแถว1 2 3แล้วก็เย็บระหว่างแถวที่3และแถวที่4ไม่แน่ใจว่าเห็นไหมแต่ทางเต็มThank you.
อเคค่ะก็ต้นคริสต์มาสแมวเหมียวนะคะก็เซตกันไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็มีของจริงเขานั่งประกอบฉากอยู่อ่ะนะคะอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะคะแต่ก็พยายามตั้งใจทำนะจ๊ะตอนช่วงประกอบหรือถ่ายตอนช่วงติดกาวนะคะก็เป็นอันว่าเย็บนะคะนำร่องก่อนนะคะ3ชั้น3ชั้นแล้วก็ค่อยๆต่อขึ้นไปขึ้นไปนะคะก็จะเป็นทางประมาณนี้นะน้องเหมียวโชว์ภูมิให้ดูอีกนี่จ้านะคะเอาเป็นว่าคลิปนี้ก็หวังว่าหลายๆคนน่าจะชื่นชอบกันยังไงก็ฝากกด Subscribe ไลค์แชร์ส่วนดาวใครอยากจะทักดาวนะคะเดี๋ยวตามไปดูกันก่อนหน้านี้ได้นะคะเดี๋ยวขวัญจะแปะไว้ท้ายคลิปวิดีโอก็แล้วกันโอเคค่ะวันนี้ก็ไปแล้วค่ะขอบคุณค่ะที่ติดตามบ๊ายบาย